Complex. This is video from the scene just moments ago. There you go. Dramatic images, several cars on fire. And as we know with previous terror attacks in Kenya, sometimes you see from our images, what have they been saying? Have they given descriptions of the attackers? While a suicide bomber detonates his vest inside. Carried from the chaotic scene after the gunfire, an explosion erupted, and police say the situation. Militarizing himself with a local area. The clip as others come to help the wounded man is he insulted. สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ที่เห็นคลิปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองกรุงไนโรบีประเทศเคนยานะครับเมื่อวันที่15มกราคมปี2019นะครับก็มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีนายทหารท่านหนึ่งที่เข้าไปช่วยนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนายทหารท่านนั้นกันนะครับตัวนี้เป็นงานของบริษัท Easy and Simple นะครับก็ถือว่าเป็นเสือปืนไวมากๆนะครับเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกรานะครับเดือนมีนาคมปี2019เนี่ยทาง Easy and Simple เนี่ยก็เปิดให้พรีออเดอร์เจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ของเริ่มส่งกันเดือนพฤษภาคมปี2019นะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ในมือแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับ Easy and Simple ตัวนี้นะครับมีรหัสที่26032นะครับหน้ากล่องสวยงามครับตามสไตล์ Easy Simple ครับหน้ากล่องก็จะเป็นโทนออกขาวดำนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบสำหรับ Easy and Simple เลยก็คือกล่องครับขนาดกล่องที่กระทัดรัดเล็กมากๆแล้วก็เกือบทุกตัวเนี่ยจะมีขนาดกล่องที่ไซส์เท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีพื้นที่เก็บของจำกัดเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับตัวนี้เป็นตัว Special Mission Unit Tier 1นะครับ Operator Part 8 Lone Rescuer นะครับก็ชื่อยาวเลยทีเดียวนะครับก็ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านข้างก็ดูเรียบหรูดีครับพิมพ์โค้ดของตัวนี้นะครับด้านอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะฮะด้านหลังก็มีแค่ชื่อ Easy and Simple นะครับ Made in China ก็เดี๋ยวเราดูไส้ในกันเลยปึ๊ดแกะออกมาข้างในก็เรียบหรูนะครับสมชื่อ Easy and Simple จริงๆนะฮะบนกล่องก็มีสแตมป์มา Easy and Simple นะครับตรงนั้นและข้างหลังก็มีโลโก้ครับนอกนั้นก็เรียบไม่มีอะไรเลยนะฮะการเปิดก็เป็นแม่เหล็กครับแถบแม่เหล็กด้านข้างเปิดมาแล้วด้านในใหม่เอี่ยมนะครับเราต้องเดี๋ยวตัดก่อนสติกเกอร์บนล่างนะฮะปุ๊บอันนี้ยืนยันว่าเป็นของใหม่จริงแม้แต่ออกมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็ถือว่ากล่องนี้มันได้มามือสองจากในกลุ่มผู้เล่นชุดผ้านะครับก็ในราคาค่อนข้างที่เป็นราคามิตรภาพเอาละครับเปิดออกมาข้างในก็มี2ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะชั้นที่2ก็จะเจอหุ่นตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับดูหน้าตาของวีรบุรุษของเราซะหน่อยนะฮะหลายๆคนก็เรียกวีรบุรุษท่านนั้นนะครับว่าเป็น Hero of Nairobi นะครับก็ต้องบอกว่างานดีเทลค่อนข้างที่ดีนะครับสีผิวมือคอหัวเนี่ยสีเดียวกันนะครับแล้วก็นิ้วนิ่มๆด้วยนะครับดัดได้นะส่วนหน้าเนี่ยทำออกมาดีมากครับผิวไม่เงาเนาะแต่แววตาเนี่ยทำออกมาเหมือนจริงมากเลยนะฮะแมวตามีเปล่งประกายหน้าตาคมนะครับดูไปก็คล้ายๆไอ้พระเอกเทพเจ้าตอของเราเหมือนกันนะครับคริสเฮมส์เวิร์ธนะเวอร์ชันอาจจะมีน้ำมีนวลขึ้นนิดนึงนะครับแต่คราวเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยคราวเนี่ยเหมือนเลยหนังเรื่องล่าสุดไอ้เรื่องอะไรนะ Extraction ของ Netflix นะฮะถ้ายังไม่ดูไปดูกันสนุกดีนะครับเสื้อผ้าเนื้อผ้าทำมาดีมากเลยนะฮะดูแข็งแรงไม่ขาดง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเป๊กเปิดออกมาไ
นะครับเสื้อในก็เป็นเสื้อยืดสีเรียบลงมาที่เข็มขัดครับเข็มขัดก็ใส่ tactical belt มาแล้วเส้นหนึ่งนะเป็นลายทหารซะด้วยสวยดีเกงยีนรีไวครับนะครับก็เนื้อผ้าดีเป็นกางเกงที่ฟอกสีมาได้ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงเลยทีเดียวนะครับเนื้อผ้าดีรองเท้าซาโลมอนครับนะเป็นรองเท้าที่จริงๆก็หน่วยซีลหรือหน่วยทหารรบพิเศษเนี่ยเขาก็ใช้กันจริงๆนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ออกมาจากกล่องในชั่วพริบตาสักครู่เดียวครับปุ๊บเอาละครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าอุปกรณ์ในกล่องนั้นมีครบตามมาตรฐานของฟิกเกอร์ซีรีส์พวกนี้นะครับก็อย่างแรกที่เราจะดูกันเลยก็คือมีหมวกนะครับหมวกตัวนี้เป็นลายพรางซะด้วยนะครับข้างในเดี๋ยวเราต้องมานั่งติดไอ้ตัวแพทให้หมวกเนี่ยมันพอดีกับหัวของหุ่นนะฮะแล้วก็มีตัวนี้นะครับไอ้โม่งเป้นะครับก็เป้เหมือนที่เห็นในทีวีในภาพเหตุการณ์จริงนะครับก็ใช้เป้ชุดนี้เลยนะครับก็งานละเอียดดีมากนะครับเนื้อผ้าสีพิมพ์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีกระเป๋าอะไรครบนะครับไว้ใส่แมกกาซีนนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการแมกกาซีนกันนะครับก็ถือว่าเป้ทำให้ดูมีสมจริงมากนะฮะแล้วก็จะมีพวกวิทยุสื่อสารนะฮะมีมีดพกด้วยมีดพกตัวนี้ทำค่อนข้างที่จะดีนะครับดึงปุ๊บโอ้มีคนนิดนึงนี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับโฟกัสได้ปะได้ปะโอเคดูดีเทลค่อนข้างที่จะดีดีเทลนะฮะความคมก็อาจจะไม่คมเท่าไหร่นะดูตรงนี้แต่ก็ถือว่าทำเสียออกมาได้ค่อนข้างที่จะสมจริงเลยทีเดียวนะครับปืนพกครับกล็อกครับมีแมกกาซีนมาให้2อันเป็นแบบว่าแมกกาซีนยาวซะด้วยนะฮะกล็อก17นะครับมีพิมพ์มาร์กกิ้งอะไรครบเลยนะฮะกล็อก17มาร์กกิ้งครบนะฮะออสเตรียสวยงามแล้วก็ตัวนี้ไฮไลท์ครับ C119A2 นะครับก็ปกติเนี่ยของทหารอังกฤษหน่วยรบพิเศษอังกฤษจะใช้กันนะครับตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขานึกว่าเป็นหน่วยซีลของอเมริกานะครับแต่พอนักข่าวถ่ายรูปแล้วก็มีนักวิจารณ์มาดูเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะว่าทหารซีลทีม3ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้พวก M4A2 นะครับแต่อันนี้เป็นตัว L119A2 นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยทหารอังกฤษเขาจะใช้กันส่วนอีกตัวหนึ่งไฮไลท์ครับนี่ตัวนี้สวยเลยนี่นะครับอันนี้คือแพทช์นะครับที่ทำให้สับสนอีกในเหตุการณ์จริงว่าเฮ้ยมันเป็นหน่วยซีลทีม3หรือเปล่านะครับเพราะว่าแพทช์นี้เขาเรียกว่า Blackbeard Pirate Flag Patch นะครับโอ้ชื่อยาวถ้าแปลเป็นไทยก็โจรสลัดคราวดำซึ่งมันจะเป็นแพทช์ของหน่วยซีลทีม3ซึ่งเขาก็วิเคราะห์กันว่านายทหารอังกฤษท่านนี้ก็คงไปฝึกซ้อมปฏิบัติการอะไรต่างๆกับซีลทีม3แล้วก็ได้มานะครับเขาเป็น SAS ที่ติดแพทช์ของซีลทีม3นั่นเองนะก็อันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดของอุปกรณ์ที่มานะครับเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ไปกองใส่อยู่บนนายทหารท่านนี้กันนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยจะเท่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ